ุณต้องทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าแต่ก็ควรใช้ประโยชน์จากชะตาชีวิตไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวต้องตีโจทย์อย่างสุขุมรอบคอบว่าเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์กำลังชี้ทางให้คุณไปทางไหนหากคุณมีจิตใจที่ปรารถนาจะรับแต่สิ่งดีคุณก็จะไม่เข้าใจโดยรอบด้านหากมองสิ่งต่างๆอย่างเอาตนเองเป็นศูนย์กลางจะมีบางสิ่งที่คุณไม่อาจเข้าใจได้คุณต้องค่อยๆเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งที่สวรรค์พยายามสอนคุณผ่านความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างอ่อนน้อมสุดท้ายจงบอกกับตนเองว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฉันคือชีวิตซึ่งนำสิ่งที่ดีที่สุดภายในตัวฉันออกมาฉันจะไม่มีความสุขที่ต้องดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของคนอื่นชีวิตที่เลิศที่สุดสำหรับฉันคือเส้นทางที่ฉันสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพจากตำแหน่งการงานและรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับฉันที่สุดจะดีที่สุดหากฉันได้มีชีวิตสอดคล้องกับเจ็ดจำนงของสวรรค์และก้าวเดินบนเส้นทางที่จะพัฒนาพรสวรรค์ของฉันไปได้สูงสุดจงดำเนินชีวิตของคุณเองจนสุดทางถ่ายทอดและแบ่งปันจากบทที่4เส้นทางที่สูงส่งที่สุดในชีวิตจากหนังสือกฎแห่งความกล้าเขียนโดยริวโฮโอคาวา